ุ๊กแกเฮ้ยโอ้ยเสียพี่อาการพี่เสียตรงมากเอาละครับอุ้ยเราต้องเอาบ่วงไปคล้องตรงไหนเขาลูกมีเสียงด้วยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงด้วยอ่ะเด็กคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญนะครับจับตุ๊กแกมากี่ตัวลูกที่ผ่านมาในชีวิตเราประมาณนับไม่ได้คือจับเยอะมากดังนั้นเนี่ยนี่เขาคือผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาไม้มาอ๋อนี่ทำอะไรลูกแย้มแย่คือไล่ให้เขาออกจากที่เขาหลบอยู่ใช่ไหมลูกว่าตอนนั้นมันมีอยู่3ตัวเลยอุ้ยโอ้ในตองแล้วมีสติแล้วนี่คือไล่เขาใช่ไหมครับครับหาไม่เจอเดี๋ยวนี่มาแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเข้าใต้เอาละครับอุ้ยเราต้องเอาบ่วงไปคล้องตรงไหนเขาลูกเราอ้าปากแล้วอ่ะโอ้มันสู้เว้ยเอาละครับได้แล้วโอ้ตัวใหญ่อ่ะคือเอาไม้หน้าเขาไว้ก่อนใช่ไหมลูกอุ้ยเวลาจับตรงไหนลูกจับตรงคอเนาะเวลาจับตุ๊กแกหลักการคือต้องจับตรงคออย่าไปใกล้ปากเขาเนาะนี่ครับทำภารกิจต่อครับไปที่โรงเรียนบ้านอุ่มจานครับอันนี้บ้านใครลูกโรงเรียนบ้านเราปะครับโรงเรียนของเราเนาะห้องสมุดครับน่าจะมีอะไรบางอย่างในห้องสมุดครับคนนี้ใครลูกคุณครูครับคุณครูชื่อคุณครูอะไรลูกคุณครูชยานิดครับคุณครูชยานิดให้มาช่วยจับนะครับในห้องสมุดครับคนนี้ใครลูกผู้ช่วยครับผู้ช่วยทำไมต้องมีผู้ช่วยลูกเพราะว่ามันตัวใหญ่ไงอ๋อตัวใหญ่นะมาเริ่มจากทางพุทธมาเนี่ยนี่คือโอ้โหตัวเขาตัวใหญ่ตัวเขาค่อนข้างสีเข้มนะครับลงไปพุทธคนหนึ่งคอยไล่ใช่ไหมลูกครับต้อนมาหาแต่มันไม่ได้เพราะบ่วงมันเล็กก็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยนี่คือจับได้แล้วเหรอบ่วงไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่จับได้พร้อมกันเลยไม่ครับเกาะครับอ๋อเกาะแค่เกาะแต่จับตรงคอใช่ไหมลูกโอ้ตัวใหญ่มากไอ้นี่ทำอะไรลูกผ้าปกครับผ้าทำไมต้องเอาผ้าปกเพราะกันมันกัดเพราะว่าตัวนี้มันตัวใหญ่อ๋อตัวนี้ตัวใหญ่เนาะกัดผ่าซะงั้นอุ้ยนั่นไงค่ะอุ้ยตอนนี้ในนั้นมีตัวเดียวหรือสองตัวลูกตัวเดียวครับอ๋อนี่คือเอาไปปล่อยก่อนตัวหางด้วนก็ได้เจ้าหางด้วนนี่เจ้าหางด้วนจับกันเบื่อจ้ะกับจับกันได้ทุกคนเลยเหรอลูกแมนจ้ะแล้วเวลาอย่างหนูรับจ้างงี้ได้รายได้เท่าไหร่ลูกไม่ละ10บาท20บาทจ้ะนี่ก็จะเป็นช่วงค่ำๆใช่มั้ยลูกแมนจ้ะอุปกรณ์เพียบเลยจะพาพี่ไปทำอะไรลูกไปก้านกาแก้จ้าที่ไหนครับงานญาติจ้ะบ้านญาติคือเขามีอยู่เยอะมากๆตามบ้านแต่ละคนใช่มั้ยลูกตามธรรมชาติใช่ไหมฮะไม่ได้เลี้ยงกันใช่ไหมนะแม่จ้ะธรรมชาติมันสีมากอยู่แถวๆนี้แหละจ้ะเราไปจับเขาตามบ้านเรือนถูกไหมลูกแม่จ้ะโอ้เนี่ยเสียงมาแล้วครับเราส่องไฟเองใช่ไหมลูกแม่จ้ะ
มันสิมาก่ออยู่มองเสานี่แหละจ้ะเดินไม่กลัวเห็นแล้วเอาเห็นตัวแล้วครับเดินไม่กลัวเลยเห็นตัวแล้วครับเป็นเราเจอโอ้ยหนูใช้อะไรคล้องลูกไม้คล้องกับแก่ผมไม้คล้องนะลูกอ๋อแล้วเราดึงปลายเนาะโอ้หนูเอาไปใกล้ๆตัวได้ไหมไอ้คนไปด้วยก็กลัวฮะครับอันนี้ชื่อพี่เติ้ลใช่พี่เติ้ลไอ้คนไปด้วยก็กลัวอุ้ยดูเขาจับนี่อุ้ยตรงนี้ก็คือเอาข้างในเขาออกมาใช่ไหมลูกนั่นยายใช่ไหมลูกแม่นจ้ะโอ้แล้วเราต้องเสียบไม้เหรอลูกจ้ะโอ้กินเนื้อน้องปิ่นเขาไม่กังวลเลยนะคือมันก็เป็นอาชีพนะครับผมเข้าใจว่านี่คืออาชีพเพราะนั้นแล้วมันมีกลิ่นไหมลูกกลิ่นอ่ะมีจ้ะคาวๆจ้ะเหรอผมว่ามันก็เหมือนกับคนที่จับปลาจับหนูนาครับปิ่นแต่ว่านี่คือทุกแกเราอาจจะไม่คุ้นนะครับนี่กระบวนการในการอบใช่ไหมลูกแม่นจ้ะอบนานไหมลูกกะอบไว้คืนหนึ่งจ้ะเท่าไหร่นะอบเท่าไหร่คืนหนึ่งหนึ่งคืนครับอบหนึ่งคืนแล้วเขาจะแห้งไหมลูกแห้งจ้ะอบด้วยอะไรถ่านนะฮะเตาถ่านจะมีเตาอยู่ข้างล่างครับโอ้แล้วเราต้องเอามาตากไหมลูกบ่จ้ะแล้วก็เอาไปใส่ย่างเลยจ้ะโอ้อบแล้วก็ไปใส่ย่างโอ้โหไปขายจ้ะโอ้นั่นกี่ตัวน่ะเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ